สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมถามพี่แอดว่าธุรกิจเกี่ยวกับการทำเขาเรียกว่าฟาร์มกุ้งเนี่ยนะเราก็ต้องไปกู้เงินมาพอเราไปกู้เงินมาปั๊บความหวังความฝันของคนเป็นผู้ลงทุนนะฮะก็หวังว่าเงินเนี่ยจะมาช่วยต่ออายุธุรกิจนะและเป็นไงฮะหลังจากไปกู้มาแล้วมาต่ออายุธุรกิจมันสมดังใจหวังไหมค่ะก็ช่วงนั้นก็สมดังใจหวังค่ะครับค่ะแล้วมีรายได้ก็เยอะมากแปลว่ากุ้งที่เอามาเพาะเนี่ยมันติดติดค่ะก็กับเริ่มมีกำไรเริ่มมีกำไรพอดีช่วงนั้นก็ให้ลูกชายไปศึกษาเรียนรู้ด้วยเรื่องการเพาะลูกกุ้งและทีนี้ลูกชายก็ทำเป็นโดยตรงนั้นที่เราไม่ต้องจ้างค่ะโดยการเอาใจใส่ระหว่างคนที่เราจ้างมากับลูกชายมันคือการดูแลมันแตกต่างกันค่ะครับเราเป็นเจ้าของลูกเราก็เลยดูแลทุ่มเทนะครับพอเราเริ่มมีกำไรปั๊บนะเรียกว่ารอดแล้วทีนี้รอดแล้วนะอีกทีนึงแล้วก็เห็นว่าก็วางแผนต่อคิดการใหญ่ขึ้นอีกจากเดิมเขาเรียกว่าเป็นบ่อพักสำหรับกุ้งอนุบาลกุ้งให้เป็นกุ้งเล็กๆให้เด็ดแล้วเดี๋ยวพวกคนทำบ่อดินเนี่ยเขาก็จะมารับซื้อจากเรานี่คิดการใหญ่ที่ว่านี่คือจะทำอะไรคะทีนี้ค่ะเขาขยายไปทำนากุ้งจริงๆเลยจริงๆเลยค่ะตอนนี้แต่ว่าทำควบคู่กันไปเพาะด้วยไปทำนากุ้งด้วยทำทั้งตัวเล็กแล้วก็ทำทั้งตัวใหญ่ในบ่อดินในบ่อดินเอาล่ะกิจการเริ่มขยายละค่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาว่ากันว่าคนทำนากุ้งนี่เป็นเศรษฐีกันเยอะเลยช่วงแรกๆ ก็ทำนากุ้งมันก็ไปได้ค่ะตอนนั้นก็เลี้ยง2บ่อก็มีกำไรอยู่พอใช้ได้ครับค่ะก็ทีนี้พอมีกำไรจาก2บ่อก็ขยายเป็น5บ่อค่ะก็อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะขยายเลยขยายเลย2บ่อก็กำไรดีถ้า5บ่อกำไรมันต้องเยอะกว่านี้แน่นอนค่ะเอาอีกทำต่ออีกเป็นไงฮะหลังจากนั้นก็มาเจอวิกฤตแต่ผมกำลังอยากรู้ว่าพี่เองก็มาทำธุรกิจกิฟเฟอรีนด้วยระหว่างที่ทำนากุ้งมันก็ไปได้ดีอยู่แล้วมาเจอกับกิฟเฟอรีนได้ยังไงอ๋อพอดีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเคยเขาเรียกว่าเคยมาซื้อลูกกุ้งเป็นลูกค้ากุ้งเก่าค่ะก็มาแนะนำให้สมัครกิฟเฟอรีนค่ะก็คิดว่าก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะเกิดอะไรกับเรานักหนาเพราะว่าแค่180บาทตรงนั้นนะคะก็สมัครกับเพื่อนที่ชื่อเจ๊ติ๋มที่เป็นลูกค้ากุ้งค่ะก็ตอนนั้นสมัครก็ไม่ได้ตั้งใจทำธุรกิจนะคะแต่ว่าใช้สินค้าของกิฟเฟอรีนควบคู่กันไปกับทำนากุ้งและทำความเพาะลูกกุ้งไปด้วยครับค่ะเราสมัครไปตอนนั้นเพราะคิดว่าเผื่อจะซื้อของใช้อะไรอย่างนึงก็คือรู้จักคุ้นเคยกันมานานใช่ไหมครับพูดง่ายๆพี่ก็เป็นลูกค้าของกิฟเฟอรีนสมัครซื้อใช้คู่กันกับไปการทำนากุ้งนั่นแหละค่ะแล้วอารมณ์อยากทำธุรกิจกิฟเฟอรีนยังไม่มีเลยตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีค่ะแต่พี่บอกน้องเขาว่าพี่ยังเป็นฝ้าเยอะมากถ้าให้ฝ้าพี่หายก่อนคือตรงนี้คือให้ขอให้ฝ้าพี่หายก็เดี๋ยวยังไงช่วงหลังค่อยคุยกันแล้วหายไหมหาย หายค่ะในที่สุดแล้วพอเราเริ่มประทับใจนะเราก็สนใจผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรีนมากขึ้นและพี่เริ่มทำกิฟเฟอรีนคู่กันกับการทำนากุ้งด้วยหรือเปล่าครับค่ะแรกพี่ก็ทำควบคู่กันไปก่อนค่ะครับทำควบคู่กันไปกับธุรกิจนากุ้งและความเพาะลูกกุ้งไปครับแล้วคือตอนนั้นมันเกิดวิกฤตในธุรกิจของนากุ้งครับตอนนั้นเกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่มากพ.ศ.54ครับค่ะเดือนมีนาช่วงนั้นก็ตอนนั้นก็ธุรกิจก็ติดลบเกือบ2ล้านโอ้โหค่ะตอนนั้นมันเป็นน้ำท่วมใช่ไหมเป็นน้ำท่วมค่ะครับคนทำนากุ้งนี่ก็ต้องเสียหายกันเยอะทุกรายค่ะ2ล้านนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะที่หมดไปเนี่ยค่ะเราสถานการณ์ตอนนั้นเราจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงตอนนั้นเครียดมากค่ะแต่มันเขาเรียกว่ามันเกิดที่เกิดวิกฤตก็จริงแต่มันเหมือนว่ามีโอกาสอยู่ในอยู่ในวิกฤตตรงนั้นอยู่นั้นแล้วเพราะว่าพี่ได้มองเห็นธุรกิจของกิฟเฟอรีนมันไม่มีผลกระทบ
ค่ะเพราะว่าพี่ทำคู่กันไปด้วยค่ะมันไม่มีมันไม่มีผลกระทบเลยเพราะตอนนั้นพี่ทำประมาณ3เดือนค่ะก็ได้รายได้เป็นหลักหมื่นตอนนั้น 30,000 เกือบ 40,000 คือน้ำก็ท่วมน้ำก็ท่วมแต่รายได้จากกิฟฟารีนยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ปรากฏรายได้จากกุ้งไม่เหลือละไม่เหลือแล้วเริ่มมองออกว่ากิฟฟารีนน่าสนใจค่ะตอนนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจก็ได้พาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ระบบกับสายงานที่สุราษฎร์ครับค่ะก็ไปเรียนรู้ระบบแล้วทีนี้ก็บอกว่าทำนากุ้งมันเป็นการเสี่ยงเพราะตอนเราต้องลงทุนเยอะครับค่ะการลงทุนตรงนี้หมายถึงว่าได้มาก็จ่ายไปเมื่อก่อนก็ได้มาจ่ายไปแต่ช่วงนี้มันเราไม่ได้จ่ายแต่มันจะหมดมันติดลบไปเลยค่ะทีนี้เราเคยทำธุรกิจขนาดใหญ่นะได้เงินหมุนเข้ามาเยอะมากมีกำไรเยอะมากแล้วก็ขาดทุนไปเรียกว่าเป็นหลักล้านพอมาทำธุรกิจตรงนี้ยาสีฟันยาสระผมโฟมล้างหน้าอาหารเสริมสุขภาพเรามองยังไงคนเคยจับธุรกิจหลักล้านแล้วมาเริ่มต้นตรงนี้บางคนถ้าเขาก็มองไม่ออกพี่คิดว่าเพราะว่ากิจวัตรทุกคนต้องทำอยู่แล้วครับค่ะแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้ไงคะว่ากิจวัตรของเราเป็นกิจการของนายทุนนะคะแต่ทีนี้พี่ก็มากลับว่าคิดว่าถึงอย่างไรเราก็ต้องทำกิจวัตรลูกไม่ว่าลูกไม่ว่าจะเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นญาติพี่ๆน้องๆก็ต้องทำอยู่แล้วกิจวัตรตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเงินที่หมดไปถ้าเราเอามาบวกแล้วจากที่ว่าออกไปน้อยๆก็จริงแต่ว่ามันระยะยาวมันก็ต้องออกไปเรื่อยๆค่ะพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากช่วงแรกก็ทำเราก็มองว่ามีโอกาสเติบโตในกิฟฟารีนค่ะตอนนั้นพี่มองเห็นโอกาสแล้วว่าโอกาสตรงนี้หนึ่งพี่ไม่ต้องลงทุนค่ะครับพอไม่ต้องลงทุนเพียงแต่เราใช้ดีแล้วบอกเพื่อนต่อแค่นั้นค่ะก็เป็นความสบายใจของเราความสบายใจแล้วก็ไม่เครียดครับนั่นก็คือที่มาของการผมใช้คำนี้ได้ไหมว่ายุติการทำนากุ้งค่ะแล้วก็มาทำธุรกิจกับกิฟฟารีนและครอบครัวว่ายังไงบ้างตอนแรกๆครอบครัวก็ต้านเหมือนกันค่ะแต่พอมาช่วงหลังพี่เขาก็ให้กำลังใจดีเรามีวิธีการเนี่ยที่ทำให้คนในครอบครัวเนี่ยเขาหันมาเข้าใจแล้วก็ยอมรับในการทำธุรกิจกิฟฟารีนของเราค่ะก็พี่ทำแบบสม่ำเสมอเนาะคือก็ตอนแรกในเมื่อเขาคัดค้านพี่บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะพี่เดี๋ยวถ้ายังไงก็คอยดูไปก่อนคือตรงนี้เราจะทำอะไรสักอย่างไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องเชื่อก่อนแล้วก็พี่รู้ไหมถ้าสมมติว่าเราปลูกปาล์มเราจะปลูกเอาลงหลุมปุ๊บเราจะตัดพรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้เราต้องรอประมาณ3ปีแต่เดี๋ยวขอเวลาสัก 2-5 ปีถ้าเรารวยไม่ได้เราก็กลับมาจนยังคันเขาก็เลยแพ้ใจตรงนั้นค่ะในที่สุดเขาก็ยอมให้เราลองลุยเต็มที่แล้วเมื่อได้จริงๆคือพูดง่ายๆก็คือมีผลงานไปโชว์โดยเฉพาะเป็นตัวเลขที่เป็นรายรับที่ดีด้วยเนี่ยมันเหมือนเขาไม่มีเหตุผลอะไรจะมาห้ามเราละใช่ไหมมันเหมือนกับว่าก็ดูสิทำก็ไม่เห็นต้องเสียหายอะไรเงินก็ได้และก็ได้อยู่เรื่อยๆและจะมีเหตุผลอะไรที่จะมาห้ามไม่ให้เราทำก็เลยเป็นเหตุให้เขาเริ่มให้กำลังใจแล้วก็เริ่มที่จะให้เราทำธุรกิจกิฟฟารีนกลายเป็นการทำธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยชุบชีวิตครอบครัวได้ไหมได้ค่ะตอบโจทย์ดีมากฮะและมันก็ทำให้เราค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็เอาเงินไปชำระค่าใช้จ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะครับแล้วก็อิสระทางเวลาด้วยแล้วก็ได้เที่ยวท่องเที่ยวต่างประเทศตอนนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าที่มาของคำว่ารายได้ที่มาของคำว่าการท่องเที่ยวที่พี่แอดเล่าให้เราฟังเนี่ยมันมาจากการทำงานสไตล์ไหนการทำงานแนวไหนคนที่เคยบุกการทำนากุ้งมาแล้วอยู่ดีๆจะต้องมาคุยเรื่องของสวยของงามคุยเรื่องสุขภาพนี่มันเป็นคนละเรื่องกันเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเธอเริ่มต้นทำธุรกิจยังไงนะครับในช่วงหน้านากุ้งมันต้องใช้ทุนเยอะค่ะทำกิฟฟารีนเราไม่ต้องใช้ทุนแต่ใช้ทุนชีวิตครับค่ะตรงนี้มันแตกต่างกันเยอะมากค่ะใช้ทุนชีวิตกับต้องลงทุนนะคะเพราะตรงนี้มันไม่มีความเสี่ยงครับ